สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการตั้งชื่อภาพที่จะส่งในแนว Editorial หรือภาพข่าวนะครับซึ่งกรณีที่เราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยติดหน้าคนที่มีชื่อเสียงเยอะๆนะครับคนเดียวก็ตามหรือติดเยอะๆนะครับหรือติดภาพหน้าผู้คนเป็นจำนวนมากเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถจะไปขอให้เขาเซ็นตัวรีลิสให้เราได้นะครับเราก็จำเป็นต้องปัดนะครับปัดให้มันเป็นการส่งภาพในลักษณะของ Editorial หรือภาพข่าวไปแทนนะครับตรงนี้จะพูดถึงการเขียนตัวแคปชั่นนะครับซึ่งตัวทาง Shutterstock เนี่ยมีรูปแบบหรือฟอร์แมตของการเขียนตัวไทเทิลของ Editorial อยู่นะครับไม่ใช่ว่าแค่ติ๊ก Editorial ก็จะส่งผ่านได้นะครับนะครับตรงนี้ที่กำลังเปิดอยู่นะครับก็อยู่ในส่วนของ Shutterstock ส่วนหนึ่งนะครับเป็นบล็อกนี่คือ URL นะครับเผื่อใครอยากจะมาอ่านเพิ่มเติมนะครับทีนี้เราจะมาไล่ดูกันนะครับว่าวิธีการเขียนเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าคุณมีภาพนะครับภาพ Editorial ก็คือภาพข่าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือ Footage คือวิดีโอเนี่ยนะครับแต่ว่ามันถูกรีเจ็คคือปัดตกนะครับเพราะว่าเขียน Editorial Caption ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราจะมาแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับนะครับเขาก็บอกว่าตัว Editorial เนี่ยนะครับมันจะต้องอธิบายนะครับตัวแคปชั่นของมันเนี่ยต้องอธิบายคร่าวๆว่าใครทำอะไรนะครับที่ไหนอย่างไรนั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันมีรูปแบบของการเขียนของมันอยู่นะครับทีนี้ต่อเนื่องกันอีกนิดนึงนะครับว่าจำกัดจำนวนไม่เกิน200อักษรนะครับแล้วก็กรุณาใส่นะครับความก็ให้มันกระชับเป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สำคัญเรื่องความถูกต้องนะครับของข้อมูลของชื่อที่จะพิมพ์ลงไปด้วยนะครับทีนี้เพื่อจะให้เกิดความง่ายในการค้นหาภาพ Editorial นะครับของ Shutterstock เองเนี่ยเขาก็เลยสร้างรูปแบบนะครับ Standard Editorial Format นะครับสำหรับแคปชั่นไว้นะครับดังนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานนะครับรูปแบบมาตรฐานก็คือ City เมืองนะครับคอมมาสเตทนะครับเว้นวรรคแล้วก็สเตทก็คือรัฐหรือนะครับของเราก็เป็นจังหวัดก็ได้แล้วก็สแลชนะครับคันที่ประเทศเว้นวรรคพวกนี้มีความหมายนะครับ1เคาะขีดกลางเว้นวรรคมันก็คือเดือนนะครับเดือนของเรื่องราวที่อยู่ในภาพเว้นวรรคเดทก็คือวันที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นตรงนี้ไม่มีปีนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนจากนั้นก็เว้นวรรคอีก1ตัวจากนั้นก็เป็นรายละเอียดนะฮะfactual description เนี่ยก็คือรายละเอียดเหตุการณ์1ประโยคนั่นเองนะครับใครทำอะไรที่ไหนนะครับอย่างกระชับตรงนี้จากนั้นก็เว้นวรรค1เคาะนะครับ on เกิดขึ้นเมื่อไหร่เว้นวรรคแล้วก็ date นี้คือวันที่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะครับก็คือเป็นเดือนวันคอมม่าแล้วก็ปีนะครับ in อันนี้อย่าลืมเรื่องเว้นวรรคนะครับเว้นวรรค1ครั้งแล้วก็ in ในเกิดขึ้นที่ไหน location สถานที่แล้วก็สิ้นสุดด้วยดอทนะครับดอทก็คือจุด1ครั้งทีนี้ประโยคหลังเนี่ย qualifying ครับ news worry second sentence นะครับเขาวงเล็บไว้ว่า if necessary แปลว่าถ้าจำเป็นนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ประโยคอีกประโยคนึงเพื่อเป็นส่วนขยายหลังประโยคก็ตามด้วยจุดนะครับทีนี้มาดูว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับรูปแบบของเขา deadline นะครับส่วนที่เกี่ยวกับวันที่เนี่ยนะครับ is very important สำคัญมากนะครับว่าช่วยให้editor นักข่าวเนี่ยเขาค้นหาภาพของเราได้จากเวลาและสถานที่นะครับอย่างไรก็ตามการบอกเดทไลน์เนี่ยจะต้องอยู่ในฟอร์แมตที่ถูกต้องนะครับและต้องเป็น capital letter คืออะไรครับอักษรพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้หมายถึงส่วนแรกนะครับส่วนแรกส่วนของหัวส่วนของตั้งแต่ตรงนี้ครับ City State มาถึง Mandate เนี่ยถึงโคลอนเนี่ยครับเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับจากนั้นในส่วนของเมืองเขาอธิบายว่าในส่วนของเมืองคือสถานที่ที่เกิดเรื่องราวเนี่ยนะครับเมืองกับประเทศเนี่ยนะครับถ้า If the city is large or well known ถ้าเป็นเมืองที่ใหญ่หรือเป็นเมืองที่รู้จักกันดีเนี่ยนะครับเช่นมอสโกนะครับรัสเซียเนี่ยนะครับ is
not necessary to include country in the deadline or description ก็ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อประเทศนะครับทีนี้เขาบอกว่าข้างล่างเอกสารเนี่ยมันจะมีรายชื่อของเมืองที่เป็นเมืองหลักเมืองใหญ่นะครับที่คนรู้จักกันดีเนี่ยถ้าเป็นภาพข่าวที่เกี่ยวกับเมืองเหล่านี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับทีนี้ต่อมานะครับถ้าวันที่นะครับวันที่ที่แท้จริงเนี่ยวันที่ที่เกิดเหตุการณ์ที่เราถ่ายรูปเนี่ย is unknown นะครับเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้หรือเราจำไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่ากรุณาให้ใส่ข้อมูลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยนะครับเขาให้ใส่คำว่าcirca นะครับประมาณ circa นะครับตามตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2คืออะไรนะครับตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างตามตัวอย่างที่2นะครับ oahu นะครับให้ขีด circa ประมาณนะครับประมาณมิถุนา2006ก็คือเขาไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าภาพที่เนี้ยมันถูกถ่ายวันไหนกันแน่จำไม่ได้นะครับก็ให้ใส่คำว่าประมาณตรงนี้ไปนะครับในรายละเอียดก็เหมือนกันครับ dancerthis as warrior perform at the Polynesian นะครับ cultural center circa อีกประมาณนะครับประมาณจูน2006 in Oahu เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของเขาต่อมาส่วนต่อมานะครับประโยคแรก first sentence ประโยคแรกที่ต่อจากตัวบอกเวลาเนี่ยครับประโยคแรกคือส่วนนี้นะครับส่วนนี้มีรูปแบบว่าอย่างไรนะครับบอกว่าให้มองดูที่รูปของคุณนะครับอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในรูปนะครับซึ่งจะต้องรวมสิ่งที่จำเป็นนะครับข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเพื่ออธิบายสิ่งที่อยู่ในฉากนั้นนะครับถ้าเป็นการถ่ายรูปที่ติดผู้คนเนี่ยนะครับติดหน้าคนนะครับคนเดียวหรือหลายคนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้เริ่มต้นนะครับบรรทัดด้วยการบอกว่าใครนะครับคนนะครับหรือชื่อคน and describe และอธิบายว่าพวกเขากำลังทำอะไรเขาคนนี้หรือหลายๆคนกำลังทำอะไรนะครับกรุณาทีนี้ตรงนี้นะครับที่อาจจะตกได้ถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับกรุณามั่นใจว่าคุณเขียนประโยค action นี้ใน active present tense นะครับถ้าใครจำได้นะครับภาษาอังกฤษสมัยที่เราเรียนวุ่นวายกันมากเรื่อง tense ต่างๆนะครับตามตัวอย่างที่3เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูตัวอย่างที่3ขออธิบายเรื่องเทนส์นะครับคือพิมพ์ข้อมูลถูกหมดแต่เขียนเทนส์ผิดก็ตกได้นะครับแล้วก็จุดนะครับ end the first sentence with the date นะครับให้สิ้นสุดประโยคแรกเนี่ยด้วยวันเวลานะครับแล้วก็ติดตามด้วยสถานที่นะครับทีนี้เขาขยายความเกี่ยวกับตัวผู้คนในประโยคแรกที่จะเป็นคำต้นประโยคนะครับถ้าเป็นนักกีฬานะครับหรือคนที่มีชื่อเสียงนะครับเราจะต้อง always เสมอนะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยชื่อของเขานะครับชื่อจริงของเขาเลยนะครับถ้าไปถ่ายติดคนดังเนี่ย2ถ้าถ่ายติดผู้คนในรูปเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ชื่อคนหรือเป็นคนที่ไม่ดังครับใครก็ไม่รู้ไม่อยากให้ใครสนใจนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยว่า un นะครับ unidentified เนี่ยครับคือไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะครับไว้ในแคปชั่นตัวอย่างเช่น an unidentified woman sell vegetables นะครับก็ผู้หญิงคนหนึ่งขายผักนะครับคือเราอาจจะรู้จักเขาก็ได้แต่เราก็เขียนไปเลยว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นเด็กนะครับถ้าเป็นเด็กเขาบอกว่าถ้าเป็นเด็กเราจะต้องใส่ชื่ออายุนะครับพื้นที่ที่เด็กคนนี้อยู่นะครับวุ่นวายพอสมควรแต่ที่นี้ถ้าข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลเนี่ยไม่สามารถเก็บมาได้ไปถ่ายติดรูปใครก็ไม่รู้นะครับคืออาจจะรู้แต่ไม่อยากเขียนให้วุ่นวายนะครับในรูปเนี้ยเราก็สามารถนะครับใส่เป็นคำว่า an identified child นะครับเด็กคนหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนต่อมาในส่วนของแอคชั่นหรือการกระทำนะครับส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นที่คนทำเนี่ยนะครับเพราะว่าต้อง away เสมอต้องอธิบายในรูปแบบของ active present tense นะครับนี่คือตัวอย่างที่3นะครับตัวอย่างรูปที่3เห็นไหมครับ correct นี่คือถูกนะครับ Venice August 27นะครับ George Clooney greet ทักทายนะครับทักทายแฟนๆเนี่ยเติม s นะครับ as he arrived เมื่อเขาเดินทางมาถึงนะครับ
แต่ถ้าประโยคนี้นะครับเขียนมาเป็น2แบบข้างล่างก็คือเป็น greeting นะครับจอร์จคูนี่กำลังทักทายแฟนๆเมื่อเขากำลังเดินทางมาถึงแบบนี้ตกครับหรือจอร์จคูนี่ทักทายแฟนๆแล้วเนี่ยครับเป็น greeted นะครับas he arrived เนี่ยนี่ก็ผิดนะครับก็คือต้องเป็น active present tense นะครับทีนี้ถามว่ายากไหมผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับผมก็ส่งอินเทอร์เนียนไปอยู่2ภาพนะครับส่งไปอยู่2ภาพเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายนี่แหละว่าผมเขียนว่ายังไงจริงๆพวกนี้มันก็เราก็ไปเสิร์ชเอานั่นแหละครับไปเสิร์ชถ้าจำบทคลิปแรกๆที่ผมทำมันจะมีส่วนของการค้นหานะครับแล้วก็ไป copy แล้วก็ดัดแปลงตรงนั้นนิดหน่อยก็ผ่านได้ครับทีนี้ second sentence second sentence คืออะไรส่วนขยายต่อท้ายครับที่ผมบอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้นะครับมีถ้าจำเป็นบางงั้นเถอะนะครับเขาบอกว่าบางครั้ง sometimes นะครับประโยคที่2เนี่ยไม่จำเป็นนะครับเช่นตัวอย่างที่3เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าประโยคแรกเนี่ยไม่เคลียร์นะครับไม่เพียงพอนะครับอธิบายสิ่งที่อยู่ในรูปไม่พอเนี่ยเราจะต้องใช้ประโยคที่2นะครับ ask yourself ถามตัวคุณเองประโยคที่2มันจำเป็นไหมนะครับแล้วก็จำไว้ว่ารูปถ่ายของfamous landmark ก็คือสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยหรือเมืองนะครับตามตัวอย่างที่4นะครับนี่ก็คือตัวอย่าง Las Vegas May 31นะครับ Caesar Palace Resort on May 31นะครับ Las Vegas คือจบแค่ตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนต่อท้ายที่เป็นสีแดงในรูปเนี่ยคือประโยคที่2นะครับทีนี้นอกจากชื่อแล้วเนี่ย Editorial มันก็มีเงื่อนไขอยู่อีกอย่างนึงนะครับ Image Manipulation นะครับภาพที่เป็น Editorial เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการถ่ายมาเนี่ยไม่แนะนำให้ครอบนะครับให้ครอบหรือให้ตัดนะครับแต่บางครั้งก็สามารถตัดหรือจัดองค์ประกอบภาพเนี่ยใหม่ได้นะครับแต่ว่าห้ามนะครับ But you should never ห้ามเลยนะครับ Addเพิ่ม or remove ห้ามตัดหรือลบสิ่งที่อยู่ในภาพออกนะครับเพื่อที่เราคิดว่าจะทำให้ภาพขายดีขึ้นนะครับเช่นเป็นการเติมควันไฟลงในภาพนะครับหรือเป็นการลบอะไรออกจากฉากในภาพที่มันดูแล้วเหมือนถ่ายบนท้องฟ้ามีนกบินมาตัวนึงพอดีไปลบนกตัวนั้นออกหรือลบเครื่องบินออกเนี่ยเขาห้ามเลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ทำง่ายๆครับทำง่ายๆแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรายละเอียดในภาพนะครับก็ไม่ว่ากันแต่ว่า the best internet image ภาพขาวที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นภาพที่เห็นรายละเอียดทั้งภาพครับคือดูแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าใครทำอะไรที่ไหนนั่นเองแต่ว่าถ้าคุณจะครอบถ้าอยากจะตัดครอบมันเนี่ยให้มันจัดองค์ประกอบในภาพใหม่เนี่ย the message หรือข้อความนะครับก็คือเรื่องราวที่อยู่ในภาพนั่นเองนะครับจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปนะครับนะครับนี่ก็คือกฎของ Editorial ส่วนถัดมาด้านล่างนี่จะเป็นรายชื่อเมืองนะครับทีนี้เอามาดูภาพจริงเลยภาพจริงของผมนะครับภาพแรกอันนี้ผมไปถ่ายเขาซ้อมดับเพลิงครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักสต็อกครับไปถ่ายเล่นๆถ่ายเก็บไว้นะครับแล้วก็มานึกได้เอ้าเรามีภาพคนผจญเพลิงเนี่ยนะครับก็เลยตั้งชื่อนะครับนครราชสีมาเห็นไหมครับนี่ชื่อภาพนะครับนครราชสีมาขอมาเว้นวรรคไทยแลนด์ประเทศไทยเว้นวรรคขีดเว้นวรรคออกัสนะครับเว้นวรรคเลขที่5วันที่5สิงหาแล้วก็หลังเลข5เนี่ยติดด้วยโคลอนนะครับแล้วก็เว้นวรรคนะครับprovince office on นะครับออกัสไฟล์คอมมา2014นะครับ5สิงหาเนี่ยนะครับที่นครราชสีมานะครับคอมมา thailand. อันนี้คือจบประโยคที่1นะครับประโยคที่2เนี่ยก็อธิบายต่อว่านะครับ firefighter นะครับ attack a propane fire during a training exercise ก็คือนักผจญเพลิงกำลังฝึกซ้อมกับไอ้ถังแก๊สนะครับระหว่างการฝึกซ้อมนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผ่านนะครับขายได้นะครับภาพที่2ก็เป็นถ่ายงานบิณฑบาตนะครับชื่อภาพว่าขึ้นต้นด้วยเมืองนะครับนครราชสีมาคอมมาไทยแลนด์นะครับเว้นวรรคคอมมาเว้นวรรคไทยแลนด์เว้นวรรคขีดเว้นวรรคออกัสนะครับเว้นวรรค12นะครับแล้วก็ติดด้วยโคลอนจากนั้นก็เว้นวรรคนิเวศรัฐโรดนะครับ
อาร์มนะครับบิณฑบาตนะครับรถอาร์มเนี่ยพระเดินแถวบิณฑบาตนะครับออนออกัส12/2014นะใช่ไหมมานะครับแล้วก็คอมม่าแล้วก็สิ่งสถานที่ก็คือประเทศไทยจุดนะครับผู้คนตักบาตรให้พระนะครับเป็นจำนวนมากจุดนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการเขียนแคปชั่นนะครับอีดิโทเรียลแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าภาพทุกภาพที่ติดหน้าคนแล้วจะปัดมาส่งอีดิโทเรียลเขียนแคปชั่นได้ถูกแล้วจะส่งผ่านนะครับเพราะว่าช่วงหลังมานี้มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดในสถานที่อีเวนท์ที่เป็นจำเป็นต้องใช้คนที่มีบัตรนักข่าวนะครับถ้าติดตามเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอีดิโทเรียลเนี่ยส่งไปปุ๊บมันจะมีเริ่มละถามหาคุณมีบัตรอนุญาตให้ถ่ายภาพในงานไหมนะครับให้แนบมาด้วยเพราะว่าบางเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นงานที่เขาจำกัดสิทธิ์การถ่ายภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกภาพที่ติดหน้าคนจะปัดมาส่งอีดิโทเรียลผ่านได้ทั้งหมดนะครับทีนี้ก็สรุปนะครับสรุปว่าตรงนี้ก็เป็นวิธีการเขียนตัวอีดิโทเรียลแคปชั่นให้ถูกต้องนะครับของ Shutterstock ครับสวัสดีครับ